Nopadon Story. A l i f e changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น o p a d o น Story Podcast นะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเ b a Weekly นะครับก็เป็นรายการที่จัดมาตลอด ตั้งแต่ต้นปีวันที่1เริ่ม1มกราปีนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เข้าสู่กำลังจะก้าวเข้าสู่ก้าวเข้าสู่เดือนวันนี้วันศุกร์นี่เนาะก้าวเข้าสู่เดือนธันวาเรียบร้อยแล้วก็คือเดือนสุดท้ายของปีแล้วก็จะมีตั้งแต่ช่วงแรกๆนะรายการนี้ก็จัดก็คือเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนปร,สประสบการณ์ในการเป็นนักศึกษา MBA ที่ธรรมศาสตร์มาเป็นอาจารย์ MBA ที่ธรรมศาสตร์แล้วก็พูดถึงในเรื่องของ ความรู้เกี่ยวข้องกับ MBA นะครับหลังๆก็หยิบเอาเรื่องราวเกี่ยวข้องกับวิชาเรียนใน MBA มาเล่าให้ฟังด้วยนะครับว่าเขาเรียนอะไรกันยังไงซึ่งผมก็อ้างอิงจากหนังสือตอนนี้ก็เล่มที่ผมเลือกมาก็คือ The Visual MBA ของคุณ j จสันแบรนแต่ก็จะมีสลับบางสัปดาห์นะฮะเล่าเรื่องประสบการณ์ที่ผมไปเป็นไปคอนเฟรนท์นะครับไปเข้าเข้าร่วมประชุม ในระดับนานาชาตินะครับในเอเชียแปซิฟิกเรื่องของแร n งกิ้งเรื่องของอะไรเข้ามาแทรกอยู่ด้วยนะครับวันนี้กลับมาเล่มนี้ The Visual MBA ของคุณเจสันแบรนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเป็นคนที่เราเรียกว่าผู้จัดการทั่วไปหรือ General Manager ก็อยากจะมาชวนคุยนะครับในหนังสือก็ก็เขียนถึงบทบาทของคนนี้เป็นหลักนะการเรียน MBA เนี่ยอาจจะไม่ได้มีวิชาชื่อ General Manager นะแต่ว่าหลายวิชาเนี่ยมัน,มน มันเอามารวมกันนะครับแล้วก็มาช่วยทำให้ general manager เนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการปัญหาต่างๆได้ก็หน้าที่หลักนะครับก็คือ solve problem solve problem ก็คือแก้ปัญหานะนั้นใครเป็น manager เนี่ยม่ต้องบ่นเลยนะว่ามีแต่ปัญหาอันนั้นนะครับคือ job เขาคืองานเขานะเคยมีลูกศิษย์ผมจบไปนะบอกโอู้งานงานงานผมเนี่ยปัญหาเยอะมากเลยบอกนั่นแหละเป็นเป็น เป็นสิ่งที่ทําให้คุณได้งานทําเพราะว่าถ้าองค์กรม,มีปัญหาเขาก็ไม่ต้องการเมนเจอร์นะเมนเจอร์เนี่ยมามีหน้าที่ในการแก้ปัญหานะครับก็ส่วนใหญ่ปัญหาก็มาจากลูกค้าต่างๆที่เขาต้องการในสิ่งที่เราอาจจะยังทําได้ไม่ดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องหาหนทางในการตอบสนองว่าเออปัญหานั้นมันจะเกิดจากที่ไหนยังไงครับหน้าที่หรือว่าทักษะดีกว่าที่เอ่อ General Manager หรือผู้จัดการโดยทั่วไปหรือจะเรียก CEO ก็ได้นะแต่ว่ามันก็มีหลายระดับนะก็คือการการค้นหาหรือหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างแรกต้องทำอะไรฮนะอย่างแรกเราต้องเข้าใจถึงสถานการณ์ก่อนว่าปัญหามันคืออะไรนะถัดไปเนี่ยเราก็จะขยับเข้ามาในการ Identify หรือกำหนดว่าอะไรคือสาเหตุ r o t t c u s t นะ o t t o s u s e คือคือรากของปัญหาสาเหตุของปัญหานะครับเสร็จแล้วเนี่ย เราก็จะหาวิธีการแก้ไขนะครับมันอาจจะต้องมีทางเลือกเนาะวิธีการแก้ไขมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เราต้องเริ่มต้นทําตามที่เราเขียนหรือวางแผนไว้บางคนทําแผนไม่ดีแต่ไม่ทำนะไม่ทําปัญหาก็ไม่ได้หายนะนะซ,ซึ่งกระบวนการพวกนี้เนี่ยเรียนในหลากหลายวิชานะครับโดยเฉราะวิชา operation management ก็พูดถึงเรื่องนี้พูดถึง tools ต่างๆในเรื่องนี้นะครับคราวนี้ เขาบอกว่าอย่างแรกเนี่ยเราต้อง Structure p r o b l e m ก่อนทำโครงสร้างปัญหาให้ให้ชัดเจนนะครับก็มีหลักการที่เรียกว่า Smart p r o b l e m definition Smart เป็นตัวย่อนะ S มาจากคำว่า specific คือเฉพาะเจาะจงนะครับ M คือ measurable คือวัดได้นะครับอย่าบอกว่าเออตอนนี้องค์กรเราค่อนข้างแย่แย่อะไรอะแย่เรื่องไหนถ้าเขาบอกว่าก็าแย่ก็ยอดขายไม่ดีไงต้อง measurable ใช่ไหมไม่ดีคือไม่ดีเท่าไหร่ฮะ น้อยกว่าเป้าเท่าไหร่นะครับเราต้องการยอดขายเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ย S ไปแล้วนะ Specific นะครับ M คือ measurable เค้าวนี้มาถึงตัว A นะครับ Smart นะ SMA A เนี่ยเป็นตัวที่3ซึ่ง ย่อมาจากคําว่า attainable คือเวลาเราตั้งเป้าเนี่ยมันก็ต้องตั้งเป้าไม่ใช่ยอดขายที่แสนล้านเนี่ยมันก,ก็เยอะเกินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตั้งเป้าให้ใหชัดเจนเช่นยอดขายเพิ่มขึ้น50%อร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะครับที่มัน attainable คือมันไปถึงได้นะ,ะคือ relevant มันก็ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราอยากทําสนใจนะครับและ T คือ time bound แปลว่าต้องทําให้ได้ภายในปีนี้ไตรมาสนี้หรืออีก2ปีหรือีกมปีคือต้องมีความชัดเจนนะครับ เพราะนั้นเนี่ยแปลงแปลงเป้าหมายออกมาเป็นสมาร์ทโกนะเป็นเป็นการตั้งเป้าแบบนี้นะแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มค่อยๆค่อยๆทําไปคล้ายๆเป็นทรีไดแกรมออกมานะว่าเราอยากได้ยอดขายเพิ่มขึ้น20%หรือ50%เนี่ยเอน่อจะทํายังไงอ่ะจะต้องให้คนมาซื้อของเราแล้วถ้าเกิดเขาซื้อเนี่ยเขาจะคนมี2กลุ่มนะคนที่รู้จักสินค้าเรากับไม่รู้จักสินค้าเรายกตัวอย่างนะก็ไม่รู้จักเพราะอะไรไม่รู้จักเพราะว่าเขาไม่เคยได้ยินชื่อเราเลยหรือว่า เขาเคยได้ยินแต่ผ่านๆส่วนคนที่รู้จักสินค้าเราก็มีคนซื้อกับคนไม่ซื้อนะคนซื้อก็มีคนซื้อมากกว่าหนึ่งหรือคนซื้อแค่ครั้งเดียวคือคือเราจะเจออิชชุ่ไปเรื่อยๆฮะว่าสิ่งที่เราต้องต้องจัดการมันมีอะไรบ้าง พอเราเราทำคล้ายๆเป็นไอ้ไอ้แผ่นแผ่นภาพต้นไม้เนี่ยแผ่นภูิมันแยกออกมาเมื่อกี้นะครับคือมันมันเอามาเล่าในในพอดแคสต์ก็จะมองไม่เห็นภาพนะแต่ว่าก็จะพอเห็นนะบางอันเนี่ยพอเราได้ Data แล้วอาจจะบอกว่าเอ้ยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวเรื่องนี้ไม่มีก็ก็ตัดค่อยๆตัดทีละกิ่งออกนะครับเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราจะทําตรงไหนบ้างที่มันเป็นพอยต์เป็นประเด็นที่เราจะทํานะครับคราวนี้หลักการคือเราเราอยากจะแก้ปัญหา แต่ว่าปัญหามันมันมันจะต้องมีทรัพยากรอะไรเช่นเงินนะเช่นคนนะเพราะฉะนั้นเป้าหมายสูงสุดคือเราแก้ปัญหาได้ให้ได้สําเร็จมากที่สุดได้กํำไรเยอะสุดได้ประโยชน์เยอะสุดแล้วใช้ต้นทุนน้อยสุดอันนี้คือความยากจริงๆปัญหาถ้ามีเงินเหลือเฟือมันแก้ได้เกือบทุกเรื่องแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะมันมีเงินน้อยเนี่ย เพราะนั้นเมนเจอร์หรือเจ n เนอเรลเมนเจอร์ที่เก่งเนี่ยคือสามารถเอาทรัพยากรที่จำกัดเนี่ยไปใช้แก้ปัญหาได้เบน e f ฟิสูงที่สุดนะครับนิดพอเรามีเป้าหมายไอท้ทีครับมีปัญหาที่ชัดเจนแล้วเนี่ยเราก็เริ่มที่จะมานั่งวิเคราะห์หาสาเหตุจําได้ใช่ไหมครับเราอาจจะต้องมีการทําวิจัยนะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยมาสร้างทางเลือกบางคน,นกระโดดไปที่ทางเลือกเลย แล้วกระโดดไปที่ทางเลือกเร็วเกินไปเนี่ยก็ได้ทางเลือกที่มันไม่เรียลลิสติกเป็นทางเลือกที่มันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จริงอะนะครับคือทําจริงไม่ได้หรือว่าเป็นอาจจะทางเลือกที่มันไม่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องต้องศึกษานะครับมันก็มีแผนภูมินะว่า implementation เนี่ยม,มันทำง่ายหรือยากนะครับอีกอันหนึ่งคือ impact มันสูงหรือต่ําเราก็คงไม่อยากเลือกอันที่ทํายากและแถม impact ต่ํา impact คือผลกระทบนะเราอยากจะเลือกดีที่สุดคือทําง่ายแล้วก็ impact สูงนะครับก,ก็ต้องหาทางแบบนั้นนะทีน,นีอ้อีกเรื่องหนึ่งนะครับคือพอเรามีทางเลือกแล้วเราก็ต้องเริ่มดำเนินการใช่ไหมอยู่ในกระดาษดูง่ายฮะว่าอันนี้ทำนู่นทำนี่แต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยมันมีความยากตรงที่มันต้องการการเปลี่ยนแปลงแล้วจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงเนีเ่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเอาเอาในหนังสือเขาก็เขียนนะก็อบอกว่า95%นะเอนะคิดว่าอยากลดน้ำหนักแต่ว่าพอเขาลดได้เนี่ย ไม่เกิน2-3ปีน้ําหนักกลับขึ้นมาเท่าเดิม95%้นะที่ลดน้าหนักแล้วทุกคนอยากลดน้ําหนักนะไม่ใช่ทุกคนหรอกทุกคนที่โอเวอร์เวยคนที่อ้วนอยากลดน้ําหนักรู้นะว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วหลายคนก็ทําได้นะแต่สุดท้ายมันกลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นข้อพิสูจน์ว่าคนไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงครับมันมาสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็ก็ก็ก,ก็กลับคืนมานี่นี่ขนาดทําได้แล้วนะมีอีกหลายคนเลยที่อยากลดน้ําหนักแต่ว่าไม่ทําไม่ได้เลยนะครับนั้น มันก็คือต้องไปเปลี่ยนที่ความคิดนะเปลี่ยนที่ที่ที่จิตใจเรามากกว่าที่จะเปลี่ยนแค่ออกไปวิ่งอย่างเดียวเนี่ยมันมันไม่คือมันไม่ยั่งยืนนะพูดง่ายๆไม่ยั่งยืนนะครับหลักการก็ก็คือถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนเราก็จะเหมือนเดิมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เวลาเราจะเปลี่ยนเนี่ยเราจะเรินเน่มต้นจากการที่เราจะก็เรียกว่า unfreezeunfreeze ก็คือเราต้องขยับนะครับคำว่าขยับแบบนี้คือ situation เนี่ยบางทีถ้าเกิดเราอยู่ไม่ได้อะ่ะเราเราเรา สังเกตไหมเวลาเวลามันมีอะไรที่มันมามามาเร่งรัดเราอะ่ะเช่นถ้าเกิดคุณไม่ย้ายบ้านตอนนี้บ้านคุณน้าท่วมเนี่ยค,คุณจะหาทางย้ายบ้านจนได้แต่ถ้าเกิดคุณอยู่ไปเรื่อยๆมันนไม่ท่วมแต่คุณก็อยากย้ายบ้านนะแต่คุณก็ไม่ได้ย้ายหรอกเพราะมันไม่มีอะไรที่มา unfreeze นะ เสร็จแล้วถ้าเกิดคุณมีซิติเอชั่นนี้เข้ามานะครับที่จะทาให้คุณ u n f r รี z ฟ f r e ที่มันแปลว่าแช่แข็งนะ u n f r รี z คือทําให้มันขยับได้เช่นมันอาจจะมีแรงผลักดันอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าน้ำน้ำจะท่วมบ้านแล้วถ้าคุณไม่ย้ายภายในปีนี้เนี่ยน้ำจะท่วมแน่นอนเนี้ยคุณก็จะหาหาหนทางหรือบริษัทถ้าไม่มีเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณเจ๊งแน่อย่างเงี้ยคุณก็จะหาทางเปลี่ยนจนได้เสร็จแล้วคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงนะพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ต้องทาค เขาเรียกว่ารีฟรชก็คือเหมือนคุณย้ายบ้านแล้วคุณก็ต้องไปที่บ้านใหม่ตลอดไม่ใช่ว่าย้ายบ้านเรียบร้อยยังกลับไปนอนบ้านเดิมอยู่อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงบางทีเนี่ยเราเราทำแล้วนะแต่พอคอนัล็์หรือที่ปรึกษาออกไปเนี่ยกลับไปทําแบบพคทิสแบบเดิมอย่างนี้อย่างนี้เปลี่ยนฟรีหรืออย่างเมื่อกี้ลดน้ําหนักใช่ไหมเราต้องมี motivation ในการ unfreeze ทาไมคุณต้องลดหลายคนเนี่ยพอพอไม่สบายป่วยโอ้ยขึ้นมาลดน้ําหนักเลยอันนั้นเป็นเป็นส่วนหนึ่งแต่ ส่วนตัวนก็ไม่อยากให้มันแบบป่วยแล้วค่อยมานั่งลดน้ําหนักไงมันเหมือนบริษัทจะเจ๊งแล้วค่อยมาแบบัดมาลดต้นทุนอย่างเงี้ยบางทีมันมันมันเหนื่อยช่วงเวลาแบบนั้นนหะนะค,คิดตั้งแต่ตอนต้นเนี่ย u n f ฟร e z แล้วก็พอเปลี่ยนนะเมื่อกี้ลดน้าหนักเนี่ยก็เปลี่ยนก็ออกไปวิ่งไปไดเอทกินอาหารหน้อยลงเสร็จปุ๊บคุณต้อง r e f ร e e นะคือคุณได้น้ําหนักใหม่แล้วคุณไม่ใช่ว่าอ่าน้าหนักฉันลดละฉันปล่อยตัวปล่อยใจ กินอาหารจังฟูต่ออะไรเงี้ยมันก็กลับไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นหลักการนะครับเราต้อง <c oughs> เขาเรียกว่าในหนังสือเขาบอกว่า see the need for change ก็คือรู้ว่าต้องต้องเปลี่ยนแล้วนะแล้วก็ feel the need for change ก็คือถ้าไม่เปลี่ยนจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ change นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เราพูดถึงทั้งตั้งแต่ unfreeze ตั้งแต่ change ตั้งแต่ r e f r e z e เนี่ย หลักการอันนี้มีเป็นบางวิชาเอ็มบีเอมีเรียนเป็นวิชาเลยก็มีนะครับบางแห่งนะที่ชื่อเรียกว่า Change Management อาจจะไม่ได้เป็นวิชาก็ไนดะ้อาจจะเป็นบทหนึง่งหรือว่าเป็นหัวข้อหนึ่งในในในหลายวิชาใน MBA เนะี่ยพูดถึงเรื่องนี้เลยนะฮะก็เราเราจะเริ่มต้นนะว่าเราทําไมต้องต้องต้องเปลี่ยนเราก็จะเริ่มค่อยๆขยับจากจุด A ไปจุด่ะนะครับอพอพอขยับได้เสร็จปุ๊บเราก็จะเกิด New beginning นะครับก็คือเริ่มต้นใหม่จุดที่เราเริ่มต้นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เวลาจะเปลี่ยนอะไรก็ตามในข้อแนะนำเนี่ยเขาบอกว่า,เ,าเราควรจะต้องเห็นภาพที่ชัดเจนนะครับว่า,ามันมันต้องทำอะไรบ้างนะครับแล้วทุกอย่างมันต้องการการลงมือทำมันไม่ใช่นั่งคิดนั่งฝันนะนะครับพูดง่ายทํายากนะผมผมบอกตรงว่า,าการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่เรื่อง ที่ทํากันได้แบบส่วนใหญ่นะคุณจะเปลี่ยนเนีเขาเรียกว่า business transformation เนี่ยก็มีบางบางแห่งเรียนเป็นวิชาเหมือนกันนะครับที่มันจําเป็นที่ต้องมีมีการเริ่มต้นมีมีการตัดสินใจต่างๆนะครับทวน,นี้ในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าจะทํำยังไงละ่ะให้คุณจะให้คือตัวคุณเปลี่ยนก็ยากแล้วนะนี่คุณจะต้องให้ลูกน้องคุณเปลี่ยนนะ่ะคือองคอ์กรมันไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวใช่ไหมองค์กรมันมีลูกน้องมันมีคนเยอะ เขาก็มีข้อแนะนำนะครับ1คือเขาเรียก sell the problems not the solution แปลว่าคุณต้องบอกว่าทำไมเขาต้องเปลี่ยนกันถ้าคุณไปบอกโซลูชันว่าเนี่ยนะเราจะเดบทำ Digital Transformation นะเรามีซอฟต์บงซอฟต์แวร์ไอ้พวกนั้นเนะ่ะเขาไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมก็มีก็รู้ว่ามีแต่ทำไมต้องใช้ซอฟต์แวร์พวกนี้ด้วยอะ่ะใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย sell the p r o b l e m ว่าถ้าไม่เปลี่ยนเกิดอะไรขึ้นบริษัทจะเจ๊งเงินเดือนคุณจะลดหรือหรืออะไรก็ตามนะครับ อันที่สคือ identify who will be losing what นะครับเขาจะได้รู้ไงว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะมันจะมีเอฟเฟกยังไงแบบไหนนะครับแล้วตัวเราเราก็จะได้เตรียมตัวว่าการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องทำงานเหมือนเดิมไม่ได้นะคุณอาจจะต้องมีการเรียนรู้ทักษะใหม่คุณอาจจะต้องใช้เวลาเยอะหน่อยในช่วงแรกอ,อันที่คุณเคยชิลๆต่อไปนี้มันชิลไม่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยคือคุณต้อง identify ว่าใครโดนผลกระทบอะไรนะครับ อันที่3ามคือเขาบอกว่าต้องยอมรับว่ามันอาจจะมีการสูญเสียอะไรบางอย่างนะบางทีเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้มีแต่เรื่องดีหรอกครับอผมผมพูดแบบแบบสุดสุดทางนะมันอาจจะต้องมีเลี้ยงออฟก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่ามันไม่มัน,มนฟังชันนี้ไม่เป็นที่ต้องการแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณไม่ได้วางแผนไว้เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาว่าไอ้ตกลงทํายังไงแบบไหนแล้วก็มีการต่อต้านกันหรือถ้าไม่เลี้ยงออฟคุณก็ต้องวางแผนว่าคนคนนี้คุณจะย้ายเขาไปอยู่ที่ไหนยังไงนะครับ แล้วก็ที่สี่ก็คือเราต้องทําทุกอย่างด้วยความเคารพนะไม่ใช่แบบแบบแบบทะเลาะกันอะไรเงี้ยมันมันก็ไม่ดีนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็ต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมันแน่นอนในอดีตเคยทํางี้มา10ปีจะมีคนบอกแบบนี้เสมอฮะเคยมีทําทํางี้มาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องหยุดการทําแบบนั้นถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่มันมันมันเวิร์กนะครับ ในนี้เขามี CP เหมือนกันแต่ไม่ใช่ product price, price promotion a p นะ CP คือ Propose เราจะเปลี่ยนทำไมนะครับ Picture คือแล้วสุดท้ายเนี่ยเราจะจนหน้าตามจะเป็นยังไงหรอหลังจากการเปลี่ยนแปลง Plan นะครับก็คือแล้วเราวางแผนยังไงจากจุด A ไปจุด B นะครับแล้วก็ Part นะครับ Part คือชั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ละแต่ละคนแต่ละผนกเนี่ยมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ได้ยังไงนะครับอ่าอีกเรื่องหนึ่งที่เขาเขาพูดนะครับ คือเขาบอกว่าะระวังมาราธอนเอฟเฟกคือมาราธอนมันเหมือน,นคนวิ่งมาราธอนมันวิ่งเร็ววิ่งช้าต่างกันใช่ไหมบางคนวิ่งไปเร็วแล้วคิดว่าคนอื่นจะวิ่งเร็วแบบเราอะ่ะนะก็อย่าคิดแบบนั้นนะบางทีคุณคิดว่าเอ้ยเปลี่ยนไม่เห็นยากเลยคุณเปลี่ยนมาแล้วคนคุณอาจจะง่ายไงแต่ว่าลูกน้องคุณคนอื่นอ่ะจ,จะยากก็ได้นะครับแล้วก็วางแผนให้ดีนะครับว่าอะไรที่มันคุ้มค่านะครับอะไรที่ควรทําอะไรไม่ควรทํานะครับ ในในการเปลี่ยนแปลงก็อย่าลืมนะครับว่าคือ,ค,อคือคุณบอกแผนบอกอะไรต่างๆแล้วว่าทําไมต้องเปลี่ยนแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณอย่าอย่าระวังว่าพนักง,งานเองจะกลับไปใช้แพ็กทิสตเดิมๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ก็ต้องมาให้เขามั่นใจว่าของเดิมมัน,ม,นมันไม่ดีนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องสุดท้ายที่เป็นบทสรุปก็คือถ้าองค์กรใหญ่คือองค์กรมันใหญ่เนี่ย มันก็ต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับ c ี o ไปเลยแล้ว c ี o เนี่ยเขาก็จะค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างเขาเขาจะเขาก็จะน้องลงค่อยๆลงมาในแต่ละเลเวลไปว่าเฮ้ยเออคุณเอาวีแล้วกันนะลองจาก CEO เนี่ยคุณต้องทําอะไรยังไงลองจาก VP ก็เป็นดีเลกเตอร์เป็นเป็นเวิร์กเกอร์ก็คือคนทําต่างๆเพราะนั้นเนี่ย ทุกๆคนจะต้องเข้าใจนะครับมีการคอมม u n i เคตเรื่องเรื่องพวกนี้นะครับอย่าไปคิดว่าฉันจะสั่งอะไรฉันก็สั่งฉันไม่สนใจเธอก็ต้องทําตามอย่างเดียวแล้วสุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะมีมีข้อโต้แย้งนะครับถ้าเรามีการสื่อสารที่ดีนะครับรับฟังความคิดเห็นของคนต่างๆในองค์กรที่ดีเนี่ยก็น่าจะทําให้การเปลี่ยนแปลงมันสมูทน,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 นะครับที่แปลว่ามันมันมันไหลลื่นนะจะดีกว่าการแบบ หักด้ามพราด้วยเขา่าใช้ศัพ์แบบคนโบราณหน่อยนะผมไม่รู้เด็กสมัยนี้ใช้คําพวกนี้หรือเปล่านะคือฉันจะเอาฉันก็เอาให้ได้อะไรเงี้ยบางทีมันก็ลําบากผมว่าอีกนี้ผมเติมให้ด้วยนะครับ p r a ท t i c ของฝั่งตะวันตกตะวันออกอะไรเงี้ยก็มีความละเอียดอ่อนเรื่องนี้ต่างกันไม่ได้แปลว่าใครดีกว่าใครนะครับใครทํางานบริษัทฝรั่งอาจจะบอกว่า เฮ้ยเวลาเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเลยจาย์เขาไม่มานั่งคุยอะไรหรอกเขาเปลี่ยนปุ๊บเชบเลยแล้วสุดแล้วมันก็ทุกอย่างก็ดีมันอาจจะใช้ได้ในในในองคอ์กรบางองคอ์กรวัฒนธรรมบางวัฒนธรรมแต่ว่าบางวัฒนธรรมทาแบบนั้นอาจจะกลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตก็ได้ในขณะเดียวกันเอ่อก็ไม่ได้บอกว่าค่อยๆเปลี่ยนใช้เวลา10ปีเพราะโลกเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้มีเวลาให้เราเยอะขนาดน,นั้นนะครับก็ก็คงต้องต้องบางอย่างก็ต้องใช้ไม้แข็งต้องรีบต้องเด็ดขาดบางอย่างก็อาจจะต้อง นุ่มหน่อยอ่อนนิดนึงนะครับประคับประคองกันไปแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนก็อยู่ลําบากนะครับโอเควันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับเอามาฝากเป็นความรู้เกี่ยวกับ MBA นะแล้วก็จะทยอยนํามาฝากเรื่อยๆนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในบทสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.